วัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านครับขออภัยที่ล่าช้านะครับเพราะวันนี้มีเช็คร่างกายแล้วก็มีงานหลายอย่างเพิ่งฉีดยาเสร็จวันนี้หลายอย่างตอนนี้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบเลือดนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นะครับออกซิเจนดีขึ้นครับสวัสดีทั้ง 2,300 คนมีเวลา45นาทีนะครับสวัสดีทั้ง 2,700 คนครับสวัสดีทุกท่านนะครับขออภัยสำหรับความล่าช้า มาพูดคุยข่าวสารกันนิดนึงนะครับยังไงกันบ้างครับทุกท่านทั้ง 3,000 คนขอคนละแชร์ครับขอบคุณนะครับแชร์ไปเลยขอบคุณทุกท่านครับนะฮะก็ขออัปเดตโครงการนวัตเพื่อคนไทยก่อนนะฮะตอนนี้ก็แจกอาหารอยู่เมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เพิ่งแจ้งก็แจกอาหารวันนี้แจกเป็นพวกไก่ทอดข้าวก็อัปเดตกันนิดนึงนะครับว่าเงินบริจาคที่ทุกคนบริจาคมาไม่ต้องห่วงครับเราจะไม่เบิกเราจะเอาเก็บไปดูนะเราจะเอาเก็บไปดูทุกวันนี้ยังใช้เงินของเราอยู่ขอบคุณทั้ง 3,400 ท่านครับวันนี้อาจจะมาผิดเวลาหน่อยนะครับรู้ว่าหลายท่านรออยู่นะครับก็ผมว่าบรรยากาศก็คงเหมือนเดิมเรื่องวัคซีนก็ยังคงเป็นปัญหาก็ช่างมันนะครับอย่าไปสนใจอะไรเยอะเพราะว่าไม่มีใครตอบความจริงได้นะฮะก็ยังคงเหมือนเดิมก็ผมว่ายิ่งคุยก็ยิ่งทำให้น้ำท่วมทุ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเพราะฉะนั้นนะฮะก็ทางแพทยสภาบอกไม่มีอำนาจเข้าไปจัดหาวัคซีนไฟเซอร์นะฮะดูตามราชกิจจานุเบกษาผมก็ไปหามาให้เขาก็มีคนที่หาได้กรมควบคุมโรคเภสัชกรรมนะฮะสภาสถาบันวัคซีนกาชาดไทยและราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่านก็คิดเอานะครับว่ามันวุ่นวายขนาดไหนทำไมมันไม่รวมเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วภาวะฉุกเฉินพรก.มีไว้ทำอะไรทำไมไม่แก้ปัญหาให้มันเร็วกลับกลายเป็นว่ามันไม่ติดปัญหาเรื่องที่มันไม่ควรจะติดมันไปติดปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันไม่ควรจะติดนะฮะมันเป็นไปไม่ได้พรก.ฉุกเฉินมีไว้ทำอะไรสั่งไว้ดิใครมีปัญญาเอาเข้ามาเอาใครสามารถทำได้ทำยังกักไว้อีกผมถามจะกักทำไมจะกักเพื่อตั้งแต่ละจุดอย่างเงี้ยเวลาจะไปเนี่ยมันยากมาก
แล้วใครจะเอาข้าวชินโนฟาร์มก็ต้องราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผมถามว่าทำไมจะต้องเป็นที่นี่แล้วมีปัญหาถามได้ไหมมีปัญหาขอข้อมูลได้ไหมมีปัญหาก็เหมือนการสื่อสารทางเดียวไม่สามารถจะติดต่อได้ทำไมมันจะต้องสร้างบรรยากาศการเข้าไม่ถึงข้อมูลทำไมจะต้องชิโนฟาร์มต้องที่นี่ถามจริงเป็นสัมปทานอะไรกันนักกันหนาเลยฮะแล้วเดี๋ยวกาชาติก็จะมาอีกนะคือจริงๆแล้วว่าทุกคนทำงานน่ะมันได้หมดแต่มันต้องเอาเป็นงานที่เป็นจุดเดียวไม่ใช่พอถามเรื่องนี้อำนาจไม่มีต้องไปถามที่นู่นพอถามที่นู่นก็ต้องไปที่นี่มันก็จะวนไปวนมาไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นปล่อยเข้าไปแล้วแต่เขานะเรายังคงยืนยันเหมือนเดิมอยู่บ้านอย่าออกจากที่ต้มน้ำกินใช้ชีวิตของเราให้ปลอดภัยไม่มีใครดูแลเราได้จงอย่าเสียเวลาไปกับการคิดและการพูดของคนที่ไม่มีความคิดจริงใจกับคนไทยเมื่อกี้ฟังสคบ.สบค.แถลงยังกับเล่านิทานเหมือนเดิมข้อ1ข้อ2วรรค3วรรค4เนี่ยสรุปชัดๆก็ไม่สรุปให้เลยแล้วกันล็อกตัวเองอยู่บ้านไปเลยใครเห็นด้วยกดหัวใจนะฮะล็อกตัวเองอยู่บ้านไม่ต้องไปรอให้ใครสั่งล็อกตัวเองถ้าคุณล็อกตัวเองคุณต้องอยู่บ้านสมองคุณมีความเป็นมนุษย์คุณมีคุณอยู่บ้านเชื่อผมไม่จำเป็นไม่ต้องออกนอกบ้านไม่จำเป็นไม่ต้องออกถึงจำเป็นสุดๆก็ไม่ต้องออกห้างสรรพสินค้าปิดนะตาม13จังหวัดเปิดเฉพาะซุปเปอร์ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเข้าไปทำไมมีอะไรกินได้กินเท่าที่จะมีแชร์ไปให้ถึงล็อกตัวเองเลยไม่ต้องรอหรอกพูดแบบสบค.พูดใครก็พูดได้และแล้วหรือพูดอยู่ได้เวลาถามเยียวยาป่านนี้ใครรู้ไหมว่าได้เยียวยายังไงใครรู้พิมพ์รู้ใครไม่รู้พิมพ์ไม่รู้มาเก็บไว้เป็นหลักฐานพิมพ์ช่วยกันพิมพ์ช่วยกันพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานไม่รู้ว่าได้เยียวยาเมื่อไหร่หรือรู้ได้เมื่อไหร่พิมพ์มาครับผมขอคุณถ้าจะใช้สมองสู้เขาทุกอย่างเราจะกดหลักฐานไว้ในอิเล็กทรอนิกส์ของเรารู้หรือไม่รู้พิมพ์มาครับแล้วคุณไม่รู้คุณโทษใครพิมพ์มาคุณต้องกล้าพิมพ์มา 5,000300คนขอแชร์เพื่อพิมพ์มาเลยเป็นหลักฐานนอกจากคำว่าไม่รู้แล้วคุณคิดว่าใครบกพร่องทำให้คุณไม่รู้หรือไม่ได้พิมพ์มาพิมพ์ชื่อจะประยุทธ์จะประวิตรจะอนุพงศ์จะใครพิมพ์มาให้หมดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อะไรจากใครพิมพ์มาเป็นหลักฐานพิมพ์ไว้แชร์ไปแชร์คือมันไม่มีวันที่เรามันเป็นการคอมมูนิเคชันฝ่ายเดียวเทอมแอนด์คอนดิชันมันไม่มีเพราะฉะนั้น ฟังไปปวดหัวเปล่าดูแลตัวเองเถอะครับขอย้ำว่าเรามีสมอง
เรามีสมองเราจะต้องอยู่บนสมองของเราเราจะต้องอยู่บนสมองของเราในเมื่อถามไม่ตอบพูดเป็นหนังการ์ตูนโกหกปิ้นปั้งอย่าไปถามต่อไร้สาระเสียเวลาเหมือนพูดกับฝาผนังมันก็ไม่มีหูแล้วมันก็คิดไม่ได้อารัมภบทจะเยียวยาทุกรูปแบบเมื่อไหร่ยังไงตอบไม่ได้เป็นสักขีพยานนะไม่รู้แชร์ไปให้ไกลให้รู้ว่าเนี่ยนี่คือคนไทยที่ถูกคุณเอาเปรียบพูดหลอกไปวันวันนโยบายนะไม่สนับสนุนเจ้าสัวไม่กลัวไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ยุยงแต่มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนก็ได้100ล้านบาทยังคงรออยู่100ล้านบาทยังคงรออยู่จาก 4P ยืนยันนะผมตัดขาดกับ True ไปแล้วนะสินค้าผมทุกตัวไม่มีจำหน่ายที่1 2 3 5วันนี้ที่ออฟฟิศยุ่งมากต้องย้ายสต็อกกันหมดเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยตัวเราทั้ง 6,000K ทั้ง 6,000 คนถ้าเห็นด้วยขอหัวใจขอหัวใจอันแข็งแกร่งขอหัวใจรัวๆต้มน้ำกินซื้อของชาวบ้านกินเมื่อคืนเปิดข่าวตอนที่5ร้านสะดวกซื้อแถวเชียงใหม่เริ่มปิดแชร์ไปเริ่มปิดทำเลสวยๆพวกเขาก็ไปเช่าพวกคุณเวลาที่เขาไม่ผลประกอบการตกเขาก็ไม่ต่อสัญญาเช่าจำเอาไว้ใครมีตึกสวยๆใครมีตึกเล็กๆตึกยังไงอย่าให้เจ้าสัวนายทุนมาใช้พื้นที่อันทรงเกียรติของคุณเราเป็นเจ้าของประเทศไทยเสียภาษีเยอะแยะและนายกตู่กู้อีกเป็นล้านล้านประเทศไทยเจ๊งหมดเจ๊งจริงแต่เจ้าสัวเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านใน1ปีคุณว่าแฟร์มั้ยแฟร์มั้ยแฟร์พิมพ์มาแฟร์มั้ยแฟร์พิมพ์มาเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นอหิงสาสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าสัวมันกลัวเงินจะหล่นสัก10บาทขามันสั่นตอนนี้ได้ข่าวว่ามันพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้ผมพูดเรื่องนี้แชร์ไปที่ CP แชร์ไปเปิดกลุ่มแชร์ให้ผมโกรธมากนะเมื่อเช้าได้ข้อเมื่อเช้ามีคนส่งข้อความมาหนึ่งข้อความเป็นข้อความที่ผมจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนับจากนี้อีกไม่กี่นาทีแชร์ไปก่อนแหมมึงคิดว่าเงินมึงซื้อได้ทุกอย่างใช่ไหมฮะให้มันรู้กันไปว่าเงินกับความเป็นมนุษย์มึงจะเหลืออะไรการทำมาหากินถ้าไม่มีธรรมาภิบาลผูกขาดเจ้าสัวนายพลอำนาจกฎหมายผูกขาดระบบที่ไม่อยากจะพูดมันคือการทำลายทั้งประเทศแชร์ขอหัวใจมารัวๆห้ามหยุดวันนี้หลายเรื่องนะหลายเรื่องนะเราเนี่ยหลายเรื่องนะเยอะนะ
เยอะนะไปบีบนะเริ่มบีบสถานีนะเยอะนะนึกว่ากลัวใช่ไหมไม่กลัวหรอแชร์ไปแชร์ไปให้ถึง10เลยแชร์ไปให้ถึงแชร์ไปให้ถึง 12K แล้วเดี๋ยวผมจะประกาศอะไรให้ฟังแชร์ไปแชร์ไปเลยแชร์ไปช่อง3แชร์ไปช่องไหนก็แชร์ไปแชร์ไปให้หมด CP ทำเนียบผู้ประกอบการค้าแชร์ไปให้หมดโอเคบอกได้เลยแชร์ไปไม่ต้องโทรมานะผมขอประกาศตั้งแต่วินาทีนี้หยุดบทบาทพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าสัญญาณมาว่าอย่าให้พูดเรื่องเจ้าสัวเพราะกลัวจะไม่ได้สปอนเซอร์จบใครเห็นด้วยขอหัวใจจบใครอยากจะก้มเอาเศษตังค์นั้นเชิญไม่ต้องส่งข้อความมาแสดงอิทธิฤทธิ์เหนือผมส่วนรายการอื่นเดี๋ยวจะเคลียร์เมื่อมันอันนี้มาด่วนจับไปตามสบายเพราะฉะนั้นใครจะแพนอะไรก็จะทำอะไรเชิญไม่มีหน้าผมไม่ซัพพอร์ตพวกคุณเด็ดขาดจำเอาไว้จำไม่มีทางและอย่าคิดว่าผมกลัวและด้วยความเคารพผมเคารพทุกคนที่ทำงานด้วยกันผมจึงปล่อยตัวเองให้ฟรีเพื่อให้ไม่เป็นปัญหาต่อทุกคนเพราะผมจะใช้สมองทำงานผมไม่อยากให้คุณเอาเศษตังค์ของคุณมาบังคับผมจำเอาไว้เพราะสถานีไม่ต้องมาตื่นเต้นกับผมทีวีไม่มีอนาคตหรอกจำเอาไว้ไม่มีอนาคตหรอกทีวีอะเรื่องเยอะกสทช.กบว.หาเหวอะไรก็ไม่รู้องค์กรตั้งขึ้นมาจากใครจากผู้มีอำนาจทั้งนั้นคอยควบคุมและไอ้นั่นออกไม่ได้ไอ้นี่ออกไม่ได้กูถามนิดหนึ่งสิทำครีมทาหน้าให้มันขาวคำว่าขาวพูดไม่ได้มึงประสาทมึงบ้ามึงเพี้ยนคำว่าขาวพูดออกทีวีไม่ได้ไปถามกบว.กสทช.ห้ามและภาษาที่บ้านหน้ามึงขาวเขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรเขาเรียกหน้าเขียวเหรอมึงชอบโกหกกันนะกูไม่เข้าใจขาวพูดไม่ได้นี่คือความปัญญาอ่อนของระบบแหมทีของเจ้าสัวมึงพูดได้ทุกอย่างทาวันเดียวขาวพรุ่งนี้เห็นผลลบทุกเชี่ยโทษแต่พอเวลาเป็นตัวเล็กขาวไม่ได้ให้สว่างขอโทษนะขอโทษกูอยากจะจับพวกมึงไปเรียนหนังสือคำว่าสว่างไม่ใช่อาการของผิวอีบ้าสว่างคือไฟฟ้าเข้าใจใช่ไหมโง่ขาวแดงชมพูมันเพ้อป่ะถามจริงๆมันเพ้อป่ะแล้วกบว.ช่องก็เก่งนะบริการเลยโอ้ยท่านเป็นคนใหม่มานะท่านยศนายพลเพิ่งมานั่งเนี่ยเดี๋ยวตามชื่อหน่อยเดี๋ยวตามชื่อหน่อยครูนะไอ้นั่นก็ไม่ได้นี่เออเก็บไปใช้กันเองเถอะตามสบายมันไม่มีความแฟร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนพวกนี้คอยช่วยเจ้าสัวไงถ้าสินค้าเจ้าสัวขาวทาวันนี้พรุ่งนี้ขาวรักษาได้สำหรับพวกเรารักษาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้
จริงไหมตบก.ช่องที่ชมอยู่จริงไหมอย่าปฏิเสธนะผมมีหลักฐานหมดนะนี่คือหายนะของทีวีมาจากพวกคุณนี่คือหายนะของทีวีเสียเวลาเพอร์เจอร์เมื่อมันไม่แฟร์แต่คุณก็ยอมเขาเท่ากับคุณส่งเสริมความเจ๊งให้กับประเทศไม่มีทางจำเอาไว้แชร์ไปต้องเสมอภาคมึงทาขาวกูก็ทาขาวขอโทษทำไมอ่ะอีห้อหนึ่งไม่อยากจะพูดไม่กี่สิบบาทขาววันรุ่งขึ้นนี่เหรอครับคือสังคมและสถานีก็น้อมรับมาใส่หัวเพราะกลัวจะไม่มีโฆษณาเชิญครับถ้าคุณเห็นว่าเงินสำคัญคุณก็พาประเทศไปทิศทางเงินผมจะเอาประเทศไปทางสมองไม่มีอนาคตทีวีคุณดูผลประกอบการแต่ละบริษัทเป็นยังไงมันรวยเพราะผูกขาดมันยอมผูกขาดเพราะมันต้องพึ่งเกี่ยวสัญญาณกองทัพบกเกี่ยวสัญญาณอะไรก็ว่ากันไปในเรื่องธุรกิจไม่เกี่ยวแต่เมื่อไหร่ไม่ผูกขาดเมื่อนั้นพังเราปลดปล่อยการผูกขาดใครเห็นด้วยเขาหัวใจมารัวๆพิมพ์คำว่าเห็นด้วยพิมพ์มาเป็นพยานวันหน้าเราจะได้ไปศาลกันขอชีวิตคนกล้าทั้งหมดตอนนี้พิมพ์มาจะเป็นพยานไหมพิมพ์มาถ้าเป็นพยานพิมพ์คำว่าเป็นพยานเห็นด้วยพิมพ์มาพิมพ์มาหนึ่งนาทีผมให้พิมพ์สร้างสติมาเลยพิมพ์แล้วแชร์หยุดได้แล้วหยุดเล่นได้แล้วทำไมกสทช.ต้องมียศทหารมาคอยคุมกฎระเบียบเรียนการสื่อสารเรียนอะไรมาเหรอครับคนใหม่นี่จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเพิ่งจะเข้ามามีบทบาทนะเยอะนะเนี่ยเยอะทหารไปที่ไหนเยอะแต่ถ้าจะทำให้น้อยก็ได้ใช่ไหมทหารถูกไหมครับอย่าลืมนะเราเป็นเจ้าของประเทศนะอย่าใจสอกพิมพ์หรือยังพิมพ์พร้อมเป็นพยานนะเห็นด้วยนะอย่าใจสอกมันอยู่ที่นี่โว้ยไม่ตายแล้วคราวนี้มึงคอยดูเพราะฉะนั้นบทบาทบนหน้าจอรายการโคคุณไต่ถ้ายังมีเทปอยู่ถือเป็นไปตามเรื่องปกติแต่ได้ลาออกจากหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยเชิญซัพพอร์ตใครอยากซัพพอร์ตเจ้าสัวเชิญแต่สำหรับผมเพื่อนร่วมอุดมการณ์สนับสนุนไหมพิมพ์สนับสนุนเจ้าสัวไหมพิมพ์ให้ผมชื่นใจสนับสนุนเจ้าสัวไหมพิมพ์ประเทศชาติใช้ภาษีเยอะขนาดไหนสัมปทานอะไรอะไรก็ได้ไม่พอตูกู้ทีละ600,000 300,000 1,000,000 2,000,000แต่เขารวยแสนกว่าล้านแล้วพวกคุณก็คอยขอสปอนเซอร์ขอสิครับขอแต่ครับขอนาทีโฆษณาสักหน่อยสิครับโอ้ยขอแต่ครับขอโทษไม่มีสมองคิดเลยเหรอว่าคุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้วัฏจักรประเทศไทยมันดิ่งลงเหวพิจารณาตัวเองไหมนะกสทช.นะพิจารณาตัวเองทำงานไม่เป็นก็มันต้องทำอย่าลิใช้คำนำหน้าหรือยศมาบังคับคนคนในสถานีเขาก็ทำงานเหนื่อยแต่แน่นอนเขาสู้ไม่ไหวหรอกเขาเห็นยศพลอะไรนำหน้าของคุณเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยคนใหม่เนี่ยเขาก็วิ่งกันไปหมดละเรียกเขาไปบีบอีกเฮ้ยทหารไม่ได้ทำได้ทุกอย่างนะเว้ยฮะทำได้ทุกอย่างจริงเหรอเรียนอะไรมาวะเก่งว่ะ
เก่งนะเก่งจริงๆพิมพ์ไม่เป็นหลักฐานพิมพ์ผมเป็นคนตรงบอกแล้วปลวกตัวเดียวบ้านไม่พังปลวกเป็นร้อยเป็นพันล้านบ้านพังแน่และช่องไม่ต้องมาวอรรี่นะผมถอดตัวมาแล้วนะไม่ต้องอยู่กันด้วยหวาดประหวาว่าจะไม่ได้เสียเงินเจ้าสัวเชิญไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูทีวีปิดจะบอกให้นะต่อไปนี้เราจะเจอกันบนโซเชียลมันคือความจริงมันคือสิ่งที่ไม่ถูกกดทับมันคือสิ่งเรียลมันคือสมองมันคือจิตใจยังมีอีกเยอะเรื่องแต่ได้อีกแค่10นาทีเพราะฉะนั้นพิมพ์มาใครเห็นด้วยกดหัวใจรัวๆจำเอาไว้จำเอาไว้คุณไม่ได้เป็นคนมีความสามารถแต่คุณเอาตำแหน่งยศมาข่มคนอื่นและก่อไม่ให้เกิดความเสมอภาคสินค้าเจ้าสัวกบง.ยังไงก็ผ่านสินค้าชาวบ้านกบง.ยังไงก็ไม่ผ่านดูเทคนิคเทคนิคง่ายๆตื่นใครตื่นแล้วกดหัวใจให้ผมหน่อยมันต้องตื่นอย่าไปสนใครอ่ะกบง.คือใครมีอะไรมีปัญหาอะไรกสทช.มีอะไรมีปัญหาอะไรฮะกินภาษีใครไม่มีภาษีประชาชนอยู่ได้ไหมนี่มึงเรียกกูไปขู่แล้วยังคอยโปรเทคไอ้พวกธุรกิจเจ้าสวยอีกแล้วไงเดี๋ยวไปเตือนสถานีอีกเลยเดี๋ยวจะถูกตัดสัมปทานเอาเลยเอาเลยใหญ่นักเอาเลยเชิญนะเชิญเอาเลยเอาเลยกูอยากจะรู้นะจากวันนี้ใครจะใหญ่กว่าใครวะฮะใครจะใหญ่กว่าใครใครจะใหญ่กว่าใครใครจะใหญ่กว่าใครพิมพ์หัวใจมาถ้าเราใหญ่กว่ามันเราพิมพ์หัวใจดูหัวใจสิดูหัวใจแฮมดูดูหัวใจคนไทยใครคิดต่างไปทางอื่นไม่ว่าแต่ถ้าใครอุดมการณ์เดียวกันมาทางนี้และขอเตือนนะสื่อสกปรกไอ้สื่อเสื้อเหลืองแต่จะไม่พูดชื่อสื่อให้มันเด็ดขาดเพราะมันอยากมีแสงหมายหัวไว้หมดแล้วนะหยุดนะหยุดใส่ร้ายหยุดเกี่ยวข้องประวัติศาสตร์เสื้อเหลืองเกิดขึ้นจากพวกมึงจำสื่อไว้ไปค้นหาเอาไม่พูดยังไม่ตายใช่ไหมมึงยังหายใจที่จะกวนตีนมึงทำแบบนี้ใช่ไหมประวัติศาสตร์เริ่มก็มาจากพวกมึงช่างมันลืมมันไปก่อนโฟกัสเรื่องส่วนรวมแต่เตือนไว้ก่อนนะอย่ายุ่งนะเพราะฉะนั้นทุกคนเข้าใจนะครับว่าเราจะไปทางไหนเราจะชัดเจนกันอย่างไรเราจะไม่กลัวใครผมทำจริงวันนี้ผมก็ทั้งวันขนของเยอะแยะกับหมายความว่าที่ออฟฟิศย้ายกดังย้ายทุกอย่างพลังพวกเราจะไม่มีวันสูญเปล่าพลังพวกเราจะไม่มีวันสูญเปล่าจะไม่มีวันกลัวใครเราต้องต่อสู้ต้มน้ำกินไม่เข้าไม่ได้รณรงค์ให้แอนตี้ไม่ได้รณรงค์ให้ก่อให้เกิดความมีปัญหาแต่ด้วยสิทธิของมนุษย์ถูกเอาเปรียบถูกการถูกขาดและถูกใช้มาตรฐานที่ไม่เท่าเทียมเราจึงต้องปกป้องตัวเราด้วยวิธีการปฏิเสธขอให้คุณทุกคนปฏิเสธที่จะไม่ไปสนับสนุนกิจการร้านสะดวกซื้ออย่าเข้ากินน้ำเองต้มน้ำ
ทำทุกอย่างด้วยตัวเองงดการเอาเงินหยอดให้เจ้าสัวงดพลังเอาพลังมันลงใครเห็นด้วยกดหัวใจเอาพลังมันลงเอาพลังมันลงคนเหล่านี้เงินหายไป100นึงก็แย่แล้ว200ก็แย่แล้วเพราะคนเหล่านี้นั่งนอนดูตัวเลขเอาเงินลงเอาเงินลง100,000ล้านที่ได้กำไรไปปีที่ผ่านมามันมาจากหยาดเหงื่อของเราความตายของพวกเราความเหน็ดเหนื่อยของพวกเราคำว่าตายไม่ได้หมายความว่าเขาฆ่านะหมายความว่าคนไทยเนี่ยความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดด้วยเงินแต่จะวัดสิ่งที่เรามีอุดมการณ์ร่วมกันเห็นไหมเทคนิคง่ายมากโทรมาให้การไลฟ์มีปัญหาแชร์ขึ้นไปก่อนที่ผมจะปิดอีก5นาทีแชร์ขึ้นผมขอต่อเวลามีคนคอยทำลายอยู่สัญญาณกลับมาดีหรือยังคิดว่าจะจบแล้วนะไม่จบใช่ไหมคิดว่าจะจบแล้วไม่จบใช่ไหมแหมทำไมเหรอกลัวไม่ได้เงินเจ้าสัวกันหรือไงสัญญาณดีหรือยังสัญญาณดีหรือยังสัญญาณดีหรือยังถ้ายังโทรมาอีกผมจะเรียกชื่อแล้วนะถ้ายังโทรมาอีกผมจะเรียกชื่อแล้วแอดมินสัญญาณผมดีหรือยังถ้าคนเดิมนี้โทรมาอีกผมจะเรียกชื่อนะขอคนละ5แชร์เมื่อสักครู่มีคนจากเกี่ยวข้องกับสถานีพยายามโทรมาผมขออนุญาตไม่พูดชื่อผมเห็นมันมีเบอร์เรคคอร์ดขอคนละ5แชร์กลับไปที่20,000ขอคนละ5แชร์แหมเทคนิคเยอะนะเทคนิคเยอะนะเป็นใครโทรมาทำไมโทรมาทำไมนี่นวัดโทรมาทำไมขอ5แชร์ขอ5แชร์กลับไปที่20,000มันต้องได้ใจเรามันใหญ่กว่าขอ5แชร์ขอหัวใจรัวๆขอ5แชร์อย่านะโทรมา4ครั้งแล้วนะไม่ต้องโทรมาทั้งสิ้นคนที่รู้ลายเท่านั้นอาจจะตอบเป็นเมสเซจจำไว้นะวันนี้เรื่องอื่นก็เลยไม่มีเวลาจะคุยคุยเรื่องตัวเองก่อนแค่นี้เพราะฉะนั้นทุกอย่างตามนี้เราจะอยู่ด้วยตัวเราใครอยากสนับสนุนผมใครอยากสนับสนุนผมซื้อของผมผมไม่ว่าง่ายๆสูตรเดิมพิมพ์แค่999 999คือจ่ายเงินนะอันนี้ธุรกิจได้ของไปประมาณ 3,000 ส่งฟรีใครอยากสนับสนุนผมพิมพ์999ผมไปขนของกลับมาจากทรูเยอะผมจะใส่ลงไปให้เต็มลังเลยช่วยระบายของทิ้งจากกระดังผมหน่อยน้ำพงน้ำพริกเต็มไปหมดเลยปิดกิจการกับพวกมันไปแล้วพิมพ์999มา 22,000 คนแอดมินปักหมุดให้หน่อยคำว่า999หมายความว่าคุณซื้อของผม999บาทจ่ายตังค์และไม่ต้องเสียค่าส่งและในนี้ผมเสียภาษีด้วยแต่คุณได้ของไปประมาณ 3,000 บาทผมเป็นคนจัดให้เอาสั้นๆแบบนี้เพราะว่าธุรกิจตอนนี้ต้องย่อขนาด
เราล็อกซุปเปอร์ล็อกดาวน์พิมพ์มาถ้าใครไหวอุดหนุน999พิมพ์คำว่า999ระบบจะจัดการเองส่งฟรีทั่วไทยขอคนละ1ออเดอร์อันนี้ธุรกิจดูแลครอบครัวใหญ่ของบริษัทแค่นี้เราก็อยู่ได้เราก็ไปเอาของชาวบ้านมารวมให้เราไปได้เราไปได้เรามีสมองเราจะไปเดินเสี่ยงทำไมร้านสะดวกซื้อเราจะไปทำไมของเราดีของเราไม่ได้มาจากการเพิ่มอำนาจให้กับใครบางคนหมดเวลาขอบคุณทุกท่านเราจะอยู่เราจะนำกันด้วยสมองเราจะไปด้วยกันเราจะไม่กลัวใครเราจะพูดเฉพาะความจริงถ้าความจริงมันทำให้เราตายเรายังภูมิใจไอ้คนหลอกลวงที่มันไม่เคยพูดความจริงสักคำเปลี่ยนค่านิยมซะยังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะคุยนะแต่วันนี้ไม่หมดเวลาเพราะว่าหมอจับเวลาให้มีวงจรปิดขอบคุณทุกคนใครสนับสนุนผมถ้ามีพิมพ์ว่า999หมายความว่าคุณซื้อของจ่าย999บาทไม่จ่ายเพิ่มแล้วค่าส่งก็ฟรีภาษีให้ประเทศไทยก็อยู่ในนี้หมดผมส่งของไปให้ประมาณ 3,000 วางใจผมด้วยความซื่อสัตย์ผมเป็นคนสั่งลูกน้องเป็นคนทำตอนนี้ต้องทำให้มันเล็กกระชับไวจะมาจุกจิกไม่ได้เราต้องไปให้เร็วเราต้องฟาสต์ถ้าระบบเราดีในอนาคตเราจะเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่แล้วเรามาไปพร้อมกันในทุกบริบทรับรองไม่มีคำว่าอดตายแต่ต้องจำเอาไว้นะว่าสมองความซื่อสัตย์ความจริงใจคุณจำปากไว้นะซื่อสัตย์จริงใจอย่าลืมคำนี้นะอย่าหลงเผลอนะและเป้าหมายเราไม่มีคำว่าแพ้ขอบคุณทุกคนที่พิมพ์999ถ้าคุณคิดว่าไม่ไหวไม่ต้องพิมพ์999บาทมันก็เงินใหญ่แค่พิมพ์หัวใจมาจบไม่จำเป็นต้องอุดหนุนแต่ถ้าคุณคิดว่าไหวจับไปส่งให้คุณพ่อคุณแม่บุพการีขอให้ทุกคนอยู่บนที่ตั้งอย่าออกนอกบ้านอย่าเสี่ยงผมเน้นไม่เสี่ยงขอบคุณทุกท่านครับ